แพทเบนซ์อัพรูปคู่รับลูกชาวเน็ตชื่นใจลุ้นรีเทิร์นเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องจบความสัมพันธ์คู่รักกันไปสำหรับแพทณปภากับสามีเบนซ์เรซซิ่งแต่ทั้งคู่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ได้ดีมาโดยตลอดเพื่อลูกชายคนแรกอย่างน้องเรซซิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผัดกันเปลี่ยนไปรับส่งลูกหรือแท็กมือกันพาไปกิจกรรมงานโรงเรียนของลูกอย่างล่าสุดวันนี้น้องเรซซิ่งได้ขึ้นเวทีโรงเรียนโชว์การแสดงเต้นก็มีแม่แพทคอยให้กำลังใจไม่ขาดอยู่หน้าเวทีนอกจากจะมีแม่แพทไปให้กำลังใจน้องเรซซิ่งแล้วทางด้านพ่อเบนก็ได้โพสต์รูปคู่แม่แบบเซลฟี่หน้าแนบชิดพร้อมแคปชั่นเนื้อย่างมาละรอรับลูกดูแล้วงานนี้ก็ทำให้แฟนๆที่ติดตามส่วนใหญ่ชื่นใจมีลุ้นหนักมากให้ทั้งคู่กลับมารักกันอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวเหมือนแต่ก่อนแถมยังแซวด้วยว่าแบบนี้ต้องเรียกเนื้อคู่มากกว่านะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ